มึงนี่ครับมึงนี่อีกมูนึงครับมูนี่ดอกง่ายดีอยู่ครับมูนี่ดอกงามๆอยู่ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้พบพ่อกันอีกมื้อนึงเนาะมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกครับมื้อนี้นะครับเห็ดปวกชุดแรกของเฮาดอกงามๆอยู่ครับกำลังออกเลยดอกนึงครับเป็นชุดแรกของเฮานะครับเนาะเนี่ยครับเขาที่จิ้มเอาซ้ำที่เขาเอาได้ด้วยครับเขาจะบ่ได้เอาหมดด้วยครับขาเห็ดนี่อีกมูนึงครับเห็ดปวกอันนี้เขาจะบ่เน้นขานะครับเพราะว่าขามันบ่ใหญ่คือเห็ดปวกทั่วไปครับเขาจะตัดเอาเลยถ้าดอกบานเนาะถ้าดอกจุ่มเขาจังสิจิ้มครับอ
ขาบัวเหย้านะครับเห็ดปวกอันนี้บัวคือเห็ดปวกไอ้ดอกใหญ่ๆนั่นนะครับนะเบื้องสิขุดขายเบื้องนะครับขาเขาจะขาดแค่นี้แหละครับบัวแม่นว่าเขาบัวเอาขาเด้นะครับมันจะเป็นแค่นี้ขาเขานะครับนี่อีกหมู่หนึ่งครับบานมัดดอกบานดอกบานเขาก็จะตัดขาทั้งดินเลยเนาะครับคันมาพ่อตอนสาวๆนี่คือติดคักนะครับเนาะของแท้ครับนู่นน่ะเห็นป่ะสุดยอดเลยงอมันโอ
น่อยก็ต้องเอานะครับจงไว้บ่ได้เห็ดปวกเนาะหน่อยก็ต้องนำตามหน่อยเบิ่งเห็ดปวกอีกมู่นึงครับเบิ่งมูนี่ดอกใหญ่ดีอยู่ครับมูนี ครับหอยอันหอยกินครับเหลือแต่อันขางเนาะเขาก็ที่เอาแต่นี่แหละครับดอกส้มนี่เขาก็ที่เอาไว้ให้เขากินเนาะครับเนาะอีกดอกนึงงามเลยได้ป่ะเนี่ย
กองที่จุดไปขายเอาเงินหายไปกองนี้ตอนนี้ก็จะทานออกมาแล้วมีแล้วดอกนี่แก่แล้วบ่เอาครับนี่หน่อยพดเอาบ่นะครับเอาบ่ได้หรอกครับจงไว้สน้อมหน่อยพดครับหาเอาแต่อันนี้ไงน้อยพอดครับบ่เฮาดอกอ
มุงนี่ครับมึงบานแต่ว่าก็งามสวยการเก็บเห็ดบางเทื่อก็ต้องรีบแน่นะครับถ้าขึ้นไปวงมูทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดเป็นมูเหมือนกันล่ะดอกบานเขาไม่ต้องเสียดายขาจิ้มตัดแล้วมีอีกหลายมูอยู่เดี๋ยวจังขึ้นไปเก็บคุณนะครับเนาะมาเบิ่งผลงานการเก็บเห็ดปวกของเขาครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะครับเนาะเขากลับมาแต่เด็กหมดแล้วครับพอดีแจ้งมาเขาก็สิได้กลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งข้อมานกันเลยครับบ่เนี่ยนี่ครับสำหรับข้อมานของเขาเมื่อนี้ก็ถือว่ามานเติบอยู่ครับก็ได้หลายเกือบเต็มตาหมดแล้วเนาะครับเนาะสำหรับเห็ดปวกเมื่อนี้คันสั่งกิโลก็ประมาณ 3-4 โลนี่แหละครับ3โลกว่าบ่ขาดเกือบจะ4โลหมดแล้วครับก็มีทั้งดอกบานเน่ดอกตูมเน่ล่ะครับดอกน้อยๆตูมๆนี่ก็มีอยู่ครับเนี่ยบางดอกก็เอาบ่ได้เนาะมันน้อยเกินเฮาก็บ่เอาครับดอกใหญ่ๆบานๆซี่ก็มีหลายครับคะกันไปล่ะครับสำหรับมื้อนี้ก็ได้ดอกงามๆครับเป็นหัวกระสุนเลยถือว่างามอยู่ครับสำหรับมื้อนี้เฮ็ดเฮาก็ได้เอาล่ะครับสำหรับมื้อนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเฮาซ้ำนี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันชีพนาครับผมสวัสดีครับ